วัสดีครับนี่จะนำเสนอคลิปเสียงเรื่องติดเคล็ดลับสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน 1. ดูแลรักษาให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดอยู่เสมอซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การนำอันตรายต่างๆออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานเท่านั้นหากจะยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย 2. ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ระบบป้องกันและการควบคุมด้านวิศวกรรมแทนการอาศัยแต่เพียงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ PPE เพียงอย่างเดียวเนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ทำการตรวจสอบและกำกับให้มีการปฏิบัติจริงได้ยากและเมื่อสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าใดก่อนอื่นเราจะต้องค้นหาวิธีป้องกันการรับสัมผัสอันตรายของพนักงานให้ได้เสียก่อนจำไว้ว่าพนักงานของคุณจะสามารถปฏิบัติงานได้ผลผลิตมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าหากว่าพวกเขารู้สึกสบายตัวในระหว่างการทำงาน 3. ให้สันนิษฐานไว้เสมอว่าพนักงานของเราต้องการทำงานอย่างปลอดภัยและเราก็จะต้องหยิบยื่นโอกาสดังกล่าวให้แก่พวกเขา 4. ระบุคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนทำให้แน่ใจว่าพนักงานของเราทุกคนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการทำในสิ่งที่เราคาดหวังจากพวกเขาอย่าเพียงแต่บอกเฉพาะสิ่งต่างๆที่ห้ามพวกเขาทำเท่านั้นนอกจากนี้เราจะต้องระบุถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยไว้ในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกฉบับ 5. อย่าหมกมุ่นเพียงเฉพาะสถานการณ์สมมุติที่เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่มีมากมายหลากหลายกรณีแต่แนะนำให้เราเน้นไปที่สิ่งหรือสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่ามีความรุนแรงมากกว่าความเสี่ยงของตัวเองวิธีการคือตัวเราเองสามารถทำการป้องกันนี้ให้มีอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดซ้ำอีกได้ซึ่งก็จะหมายความว่าเราจะต้องจัดทำบันทึกอุบัติการต่างๆไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแม้ว่าสถิติอุบัติการนี้อาจจะทำให้ดูแย่ในสายตาผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเราก็ตาม 6. เราจะต้องรักพนักงานของตัวเราให้มากความรักนี้หมายถึงการที่คุณต้องดูแลใส่ใจพนักงานของเราเองและบอกให้เรารู้ด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเครื่องจักรเครื่องหนึ่งอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยก็ให้ปิดหรือห้ามใช้เครื่องนั้นเสียก่อนที่จะมีใครได้รับบาดเจ็บอันตราย 7. ใช้เวลาศึกษารายละเอียดงานต่างๆที่พนักงานของเราทำแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะเคยทำดังกล่าวมาเช่นกันก็ตามแต่เมื่อก็มีความเป็นไปได้ที่วิธีการทำงานเดียวกันนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนเราจะต้องมองไปที่สิ่งที่พนักงานกำลังทำอยู่และเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานที่ระบุไว้เป็นหลายลักษณ์ในระเบียบขั้นตอนกับระเบียบงานซึ่งถ้ามีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันระหว่างการปฏิบัติงานกับสิ่งที่ระบุไว้ในเอกสารให้ค้นหาให้ได้ว่าเพราะเหตุใดและอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและปลอดภัยกว่ากัน 8. ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีเสมอหลายครั้งที่พนักงานมักตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเนื่องจากเครื่องจักรชำรุดหรือติดหลอในกรณีการติดหลอนั้นเครื่องจักรอาจจะค่อยๆเกิดการติดหลอและตัวพนักงานเองก็คิดว่านั่นมันเป็นเรื่องปกติทั้งนี้แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั้นจะนำมาขึ้นแผนการด้านความปลอดภัยในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน 9. หลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆที่ไม่จำเป็นเราควรมองว่าหาวัสดุสิ่งของหรืออุปกรณ์ใหม่ที่จะช่วยลดอันตรายต่างๆที่พนักงานของเราจะได้สัมผัสดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดการรับสัมผัสสารและสภาพอันตรายต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ลดน้อยลงได้อย่างมากโดยวิธีการง่ายๆนั่นคือการทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดอยู่เสมอและผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นก็คือพนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างมากแม้หากจะไม่ได้เน้นเรื่องให้เป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวก็ตามขอบคุณครับ